สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ดีใจสุดๆครับที่ได้มาพูดมาคุยมาเล่ามาแชร์เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้แก่กันและกันครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับวีวิกเตอรี่ครับกับ Channel Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้มอบสิ่งดีๆความสุขและความสบายใจและเรียนรู้พัฒนาความคิดร่วมด้วยช่วยกันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อภาวะผู้นำที่ดีครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังณที่นี้นะครับมีใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนธุรกิจตัวเองหรือกำลังจะถูกเลื่อนตำแหน่งในองค์กรหรือเปล่าครับนั่นนะครับเป็นเหตุผลหลายๆเรื่องที่ในชีวิตจริงของเรานั้นภาวะผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะครับหรือเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์หรืออาชีพหลายๆอย่างนั้นถ้าเรามีภาวะผู้นำที่ดีนะครับเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แบบก้าวกระโดดครับและใครหลายๆคนณที่นี้นะครับถ้าวันนี้อยากรู้ภาวะผู้นำที่ดีแล้วคุณสมบัติต่างๆนะครับเราควรจะทำตัวอย่างไรเราควรจะมีความคิดแนวไหนเราควรจะนำหลักการไปปรับใช้อย่างไรนะครับจะทำให้ลูกน้องเชื่อในคำพูดของเราได้อย่างไรและเราจะมีวิสัยทัศน์ในสไตล์ของภาวะผู้นำเป็นแบบไหนที่ลูกน้องอยากจะฟังอยากจะทำตามและก็เคารพครับวันนี้ครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับคลิปนี้ครับรับรองครับว่าจะมีเนื้อหาดีๆความรู้ดีๆนะครับที่จะทำให้มุมมองความคิดของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับแบบพัฒนาและก้าวกระโดดแน่นอนครับวันนี้ครับผมได้หยิบยกเนื้อหาจากบางบทของหนังสือสมองทองคำครับของขุนเขาสินทุเสนเขจรบุตรครับมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดครับและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับเพิ่งเริ่มฟังครั้งแรกครับขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีพลังในการค้นหาความรู้ดีๆนะครับสิ่งดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังครับเราจะเรียนรู้และพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันครับและก็จะช่วยคนให้มากที่สุดบนโลกใบนี้ครับไปตลอดกาลครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงภาวะผู้นำที่ดีนั้นเราก็อยากจะรู้นะครับว่าคุณสมบัติของผู้นำที่ดีนั้นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาเผยเคล็ดลับคุณสมบัติผู้นำ10ประการครับผู้เขียนนะครับได้พูดว่านะครับผู้นำที่ดีคือผู้ที่มองเห็นอนาคตได้ไกลกว่าครับมองเห็นอดีตได้ลึกกว่าครับและมองเห็นปัจจุบันได้กว้างกว่าครับทุกคนนะครับคงทราบดีว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จสูงสุดได้คือการมีทักษะของผู้นำที่ดีครับจึงมีคำถามตามมาว่าผู้นำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับผู้เขียนนะครับเขาได้พูดว่านะครับในฐานะนักจิตวิทยานะครับเขาได้ทำการศึกษาและสรุปไว้ว่าคุณสมบัติผู้นำไว้ทั้งหมด10ประการอย่างคล้องจองกันดังนี้ครับ1ครับมองการไกลครับถ้ายึดตามหลักของ 3S to success นะครับเราจะพบว่านะครับ heart ของผู้นำนะครับคือวิสัยทัศน์ครับ head ของผู้นำคือวิธีการครับส่วน hand ของผู้นำคือวินัยครับหากขาด S ตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับผู้นำคนนั้นครับย่อมไม่อาจยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับโดยเฉพาะในส่วนของวิสัยทัศน์หรือวิชั่นนะครับนั้นนับว่าเป็นคุณสมบัติแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำเลยทีเดียวครับเพราะผู้นำแปลตรงตัวก็คือผู้ที่นำทางหรือชี้ทางให้ผู้อื่นครับแต่หากเขาไม่สามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลกว่าผู้อื่นแล้วเขาจะนำผู้อื่นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไรใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นครับถ้าผู้นำไม่ฝึกมองไปในอนาคตให้ไกลกว่านะครับมองไปในอดีตให้ลึกกว่านะครับและมองสถานการณ์ปัจจุบันให้กว้างกว่านะครับก็มีแต่จะพาผู้ตามตกเหวลึกหรือหลงในป่าอันมืดมิดไปด้วยกันครับจงเตือนตัวเองครับคนที่มองแต่การใกล้จะต้องเป็นผู้ตามตลอดไปครับ 2. จงใช้คนเป็นครับคุณรู้หรือไม่ว่ามีผู้นำกี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ครับคำตอบคือ0คนครับจำไว้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะฉลาดเก่งแข็งแกร่งหรือขยันสักแค่ไหนครับ
คุณก็ไม่มีวันทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองได้เพราะเวลาและพลังงานของเรานั้นมีจำกัดครับฉะนั้นครับยิ่งคุณต้องนำหรือคิดจะนำนะครับคนเยอะเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งต้องฝึกใช้คนให้เก่งมากขึ้นเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับผมมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งท้าทายกว่าคำถามแรกลองคิดดีๆก่อนจะตอบนะครับคำถามก็คือคุณว่าเลข0นั้นมีค่าหรือไม่ครับคุณอาจจะตอบว่าไม่เพราะเลข0คือสัญลักษณ์แทนการไม่มีใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหากผมบอกว่าผมมีเงินอยู่ในกระเป๋า000001บาทคุณอาจจะคิดว่าไอ้หมอนี้เพี้ยนแล้วจะใส่ศูนย์หน้า6ตัวด้านหน้ามาทำไมแค่บอกว่ามีเงิน1บาทก็พอแล้วเพราะเลข0ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะมีอยู่6ตัวหรือ 6,000 ตัวนะครับก็ไม่ได้เพิ่มคุณค่าหรือปริมาณให้เลข1เลยใช่ไหมครับคราวนี้ครับเอาใหม่ครับหากผมบอกว่าผมมีเงินอยู่ในกระเป๋า1ล้านบาทแบบนี้ล่ะครับถามว่าศูนย์ที่ต่อกันด้านหลังทำให้มูลค่าของเลข1เปลี่ยนไปไหมครับคำตอบคือเปลี่ยนไปอย่างมากจริงใช่ไหมครับเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับคุณคงเข้าใจแล้วว่าเลข0ไม่ได้ไร้ค่านะครับเพียงแต่คุณต้องวางมันไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองครับดังนั้นครับถ้าสมมุติว่าฉันใดก็ฉะนั้นผมรับรองได้เลยว่าไม่มีมนุษย์หรือลูกน้องคนไหนที่ไร้ค่าโดยสิ้นเชิงครับแต่ที่เขาดูเหมือนจะไม่มีค่าก็เพราะคุณยังไม่ได้วางเขาไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามครับขอให้อย่าลืมด้วยนะครับว่าบางทีตำแหน่งที่คนๆนั้นคนคนหนึ่งยืนอยู่แล้วมีค่าบนโลกใบนี้อาจไม่ใช่ตำแหน่งที่มีอยู่ในบริษัทของคุณก็ได้ครับถ้าเป็นเช่นนั้นครับคุณก็ควรปล่อยให้คนคนนั้นได้ไปอยู่ที่ที่เขาสามารถสร้างคุณค่าต่อโลกใบนี้ได้อย่างสูงสุดครับไม่เช่นนั้นครับทั้งคุณและเขาก็จะสูญเสียทั้งเวลาและประโยชน์ครับเรียกว่าเป็นสถานการณ์แบบlose to lose เลยนะครับซึ่งผู้นำที่ฉลาดจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับ 3. จงเห็นวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงเศรษฐกิจประเทศไทยที่กำลังตกต่ำนะครับหลายคนอาจมองว่านั่นเป็นวิกฤตชัดๆแต่ผมกลับรีบใช้โอกาสนั้นในการผลิตหนังสือสมองเศรษฐีออกมาทันทีครับเพราะผมทราบดีว่าช่วงเวลาเช่นนี้แหละที่ผู้คนกำลังอยากเรียนรู้วิธีหาเงินหาความมั่นคงและสร้างรายได้จึงทำให้หนังสือกลับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับนับเป็นกราฟวิ่งขึ้นสูงสวนทางกับเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดครับจงจำไว้ว่านะครับในวิกฤตแสนร้ายกาจนะครับมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอครับและผู้นำควรจะเป็นคนแรกที่มองเห็นและหามันเจอครับและถ้าเขาไม่เห็นมันก่อนผู้ตามนะครับแล้วจะหวังให้ผู้ตามมีกำลังใจในการพลิกวิกฤตอันแสนมัวหมองเป็นโอกาสสีทองได้อย่างไรครับ4. พลาดแล้วจงเรียนรู้ครับการเป็นผู้นำนะครับหมายถึงการเดินอยู่ข้างหน้าผู้อื่นครับซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะล้มไม่ได้อันที่จริงครับการต้องเดินอยู่ข้างหน้าผู้อื่นอาจแปลว่าเราต้องเจออุปสรรคขวากหนามและหกล้มมากกว่าด้วยซ้ำครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้นำที่ดีคือคนที่ตั้งใจล้มไปข้างหน้าจนถึงเส้นชัยครับ Fail Forward นะครับไม่ใช่เอาแต่ล้มตกบันไดจนมืด8ด้านfail backward นะครับการล้มไปข้างหน้าก็คือการล้มแล้วตั้งใจเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาทุกๆครั้งนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับผู้นำที่ดีนะครับคือผู้ที่มีประสบการณ์ครับและประสบการณ์ที่ดีมักเกิดจากความผิดพลาดครับฉะนั้นครับยิ่งอยากนำคนอื่นยิ่งต้องกล้าลองในสิ่งต่างๆอย่างมีปัญญาครับเมื่อพลาดแล้วก็เรียนรู้เพื่อ นำมาพัฒนาครับถ้าทำได้เช่นนั้นแล้วลูกน้องทุกคนจะเชื่อมั่นในตัวเราครับเชื่อถือในคำพูดของเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้พูดจากตำราหรือการนั่งคิดเลื่อยเปื่อยแต่เราพูดจากประสบการณ์ชีวิตอันเข้มข้นและครบครันครับจงจำไว้ว่านะครับกำแพงสูงอาจปกป้องให้เราปลอดภัยแต่บางครั้งมันก็บดบังทัศนวิสัยของเราเช่นกันครับ 5. จงอยู่กับความเป็นจริงครับแน่นอนว่าความสามารถในการจินตนาการนั้นเป็นสุดยอดความสามารถของมนุษย์ครับแต่ไม่มีใครต้องการผู้นำที่ฝันเฟื่องครับที่ผู้นำอย่าง Adolf Hitler ล้มเหลวไม่เป็นท่าในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ก็เพราะเขาไม่ยอมอยู่กับความเป็นจริงครับเ
ขาคิดจะเอาชนะรัสเซียด้วยการส่งทหารบุกเข้าประเทศดื้อไม่มองความเป็นจริงว่าประเทศรัสเซียนั้นแสนจะเหน็บหนาวและกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนครับไม่มีใครสามารถยึดครองประเทศนี้ได้ด้วยพลทหารแน่นอนครับแต่ถ้าเขารู้จักหาวิธีอื่นที่ตรงกับความเป็นจริงมากกว่านี้นะครับเขาก็อาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการไปแล้วครับการที่เรานะครับฝันจะให้บริษัทครอบครัวลูกน้องหรือองค์กรของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุดนั้นไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่บันไดที่จะปีนไปสู่ความฝันนั้นต้องมีจุดตั้งมั่นอยู่บนความเป็นจริงครับไม่ใช่พิงอยู่กับเมฆหมอกและควันมโนครับไม่ฉะนั้นครับลูกน้องที่ปีนตามเราไปก็จะล่วงตกลงมาตายกันหมดครับ6ครับไม่ทิ้งความฝันครับทำไมคุณสมบัติผู้นำข้อที่5บอกว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงแต่ข้อ6กลับบอกว่าต้องไม่ทิ้งความฝันครับสาเหตุก็เพราะนะครับความจริงกับความฝันเป็นสิ่งที่ควรอยู่คู่กันเสมอครับจำไว้ว่านะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่บังคับคนได้มากที่สุดนะครับหรือทำให้คนเกรงกลัวได้มากที่สุดนะครับแต่คือคนที่สามารถทำให้ผู้ตามรู้สึกเต้นรัวไปกับวิสัยทัศน์อันทรงพลังและพร้อมจะมุ่งหน้าสร้างฝันให้เป็นจริงไปพร้อมๆกับผู้นำได้มากที่สุดครับดังที่นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยได้เคยกล่าวไว้อย่างงดงามว่าหากคุณต้องการจะสร้างเรือจงอย่าเที่ยวเกณฑ์คนมาแล้วสั่งให้พวกเขาไปหาบไม้และแบ่งงานกันทำแต่จงสอนให้พวกเขาทวินหาท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาแทน 7. จงขยันและอดทนนะครับผู้เขียนนะครับได้พูดไว้ว่านะครับผมเคยกล่าวไว้ในหนังสือหลายเล่มว่าในสมองของมนุษย์นะครับมีเส้นประสาทพิเศษที่เรียกว่าเส้นประสาทกระจกเงาครับอยู่มากที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดครับเส้นประสาทนี้นะครับมีไว้เรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นโดยเฉพาะครับซึ่งก็หมายความว่ามนุษย์นะครับจะเรียนแบบกันมากกว่าฟังกันครับและในยามลับหลังนะครับเราจะทำตามผู้นำมากกว่าทำตามคำสั่งของผู้นำเสมอครับฉะนั้นครับคุณผู้ฟังครับหากผู้นำใช้ปากสั่งให้ลูกน้องทำงานหนักนะครับแต่ตัวเองขี้เกียจตัวเป็นขนนะครับไม่ขยันอดทนให้ลูกน้องเห็นอย่างสม่ำเสมอนะครับในไม่ช้าครับลูกน้องจะเริ่มขี้เกียจทำตามแล้วเอาเราไปร่วมวงนินทาลับหลังครับหรือไม่ก็ลาออกไปขยันทำงานให้กับคนที่ไม่ดีแต่สั่งแทนครับจำไว้ว่านะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ล้วนทำงานหนักกว่าลูกน้องทุกคนครับเพราะพวกเขารู้ดีว่าคำพูดนั้นมักจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่พฤติกรรมนั้นจะติดตาติดใจครับ 8. ไม่เน้นบ่นแต่เน้นแก้ปัญหาครับความลับของชีวิตที่หลายคนไม่รู้ก็คือนะครับขนาดของปัญหาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดความสำเร็จของเราเสมอครับภาษาอังกฤษเรียกว่า higher level เท่ากับ bigger devil นะครับนั่นหมายความว่าระดับยิ่งสูงก็เท่ากับยิ่งเจอมารตัวใหญ่ครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็หมายความว่าชีวิตนี้เราจะไม่มีวันอยู่อย่างไร้ปัญหาได้ครับเพราะปัญหาคือนามสกุลของชีวิตครับและถือเป็นของที่มาคู่กันแต่ผู้นำที่ดีนะครับคือคนที่สามารถลดขนาดของปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการลงมือแก้ครับไม่ใช่เอาแต่เพิ่มขนาดของปัญหาด้วยการเปิดปากบ่นครับขอให้ลองสังเกตดูว่านะครับยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งต้องบ่นให้น้อยและแก้ปัญหาเยอะครับเช่นตำแหน่ง CEO นะครับที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในบริษัทนะครับก็ต้องแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นครับในแต่ละวันนะครับมีปัญหาเรื่องหุ้นตกลูกค้ารายใหญ่ไม่พอใจบริษัทคู่แข่งฟ้องร้องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่ตอบโจทย์ตลาดและอื่นๆอีกมากมายครับปัญหาเหล่านี้นะครับถ้าไม่เจ๋งจริงนะครับก็ไม่มีทางแก้ได้ครับฉะนั้นครับผู้นำที่ดีต้องไม่นั่งบ่นครับแต่ยืดอกมุ่งหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มภาคภูมิเพราะรู้ว่าเราอยู่ในจุดที่สูงหรือกำลังก้าวไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมครับปัญหาเราจึงยากและเยอะกว่าคนอื่นเสมอครับจงจำไว้ว่านะครับหากคิดจะเป็นนายคนนะครับควรเป็นนายตนให้ได้เสียก่อนครับ9ครับไม่เน้นด่าแต่เน้นวิเคราะห์ครับสิ่งที่เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างผู้นำที่ลูกน้องรักและเคารพกับผู้นำที่ลูกน้องไม่ชอบหน้าและเอาไปนินทารับหลังนะครับ
นั่นก็คือศิลปะในการตำหนินั่นเองครับแน่นอนว่าในฐานะผู้นำหลายครั้งเราจะเห็นความผิดพลาดของลูกน้องได้ชัดเจนมากกว่าตัวเขาเองครับแต่อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าโลกนี้ไม่มีใครชอบถูกตำหนิครับดังนั้นครับเราจึงต้องฝึกวิจารณ์อย่างมีศิลปะด้วยการวิจัยและวิเคราะห์ครับหาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดให้เจอเสียก่อนแล้วจึงหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกน้องต่อไปครับโดยไม่ทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าในขณะที่การด่าคือการโจมตีไปที่ตัวตนของเขาซึ่งมีแต่จะสร้างความเจ็บแค้นโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจและยังไม่จุดประกายให้เขาปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองจากภายในครับนอกจากนั้นนะครับเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจำไว้ว่าผู้นำที่ดีจะมอง How ก่อนมอง Who เสมอครับคือเขาจะมองหาหนทางแก้ไขก่อนจะมานั่งซักไซ้ว่าใครเป็นคนผิดครับประการสุดท้ายนะครับประการที่10ครับไม่มีคำว่าใจเสาะในพจนานุกรมนะครับคุณผู้ฟังครับขอให้จำไว้ว่านะครับความกลัวนั้นมี2แบบครับคือ 1. ความกลัวที่ช่วยไม่ให้เราตายครับเช่นกลัวการข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายเพราะจะโดนรถชนครับกลัวการเดินป่าแล้วถูกงูกัดครับกลัวการเข้าไปในซอยมืดๆแล้วถูกโจรปล้นและอื่นๆครับ2ครับความกลัวที่ฉุดไม่ให้เราโตครับเช่นกลัวการพูดในที่สาธารณะครับกลัวการเรียกลูกน้องเข้ามาตักเตือนแบบตรงไปตรงมาครับกลัวการเดินเข้าไปเสนองานกับบริษัทใหญ่ๆและกลัวอื่นๆอีกมากมายครับความกลัวแบบแรกนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับคุณผู้ฟังครับอันที่จริงแล้วหลายครั้งมันช่วยให้เรารอดชีวิตด้วยซ้ำครับแต่ความกลัวแบบที่2หากมีมากๆจะเรียกว่าความใจเสาะครับซึ่งถ้าผู้นำคนไหนนะครับเป็นคนใจเสาะนะครับเขาจะไม่มีวันที่ยิ่งใหญ่ได้เลยครับเพราะการนำคนคือการเดินนำหน้าผู้อื่นครับและตัดสินใจที่จะลองพูดลองทำลองผลิตหรือลองสร้างในสิ่งที่คนอื่นยังไม่กล้าครับดังนั้นครับถ้ารักจะยิ่งใหญ่นะครับใจต้องไม่เสาะครับเพราะจำไว้ว่าเราจะไม่มีวันเดินนำคนอื่นได้หากเรายังเดินตามความกลัวของตัวเองอยู่ครับหากใครนะครับสามารถพัฒนาคุณสมบัติได้ครบ10ข้อนี้นะครับรับรองว่าจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และดำรงอยู่ในหัวใจของผู้คนได้อย่างแน่นอนครับจงเตือนตัวเองนะครับว่าถ้าอยากจะมีชีวิตอย่างผู้ยิ่งใหญ่จงมีคนนับร้อยเป็นแรงบันดาลใจแต่อย่าได้เดินตามใครแม้แต่คนเดียวครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสามารถนำความรู้หลักการแนวคิดต่างๆไปปรับใช้กับชีวิตได้นะครับเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างให้มีความสุขร่วมด้วยช่วยกันครับหากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับสามารถที่จะสนับสนุนซื้อหนังสือผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้นะครับก่อนจบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีพลังในการค้นหาความรู้ดีๆหนังสือดีๆสิ่งดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังครับเพราะนี่คือช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้มอบความสุขความสบายใจและพัฒนาความคิดร่วมด้วยช่วยกันไปตลอดกาลครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ